พรต่อพระพรหมที่ตึกสันติไมตรีแล้วก็มาที่พระภูมิก็ขอให้บ้านเมืองของเราเนี่ยมีความสุขสงบเพราะว่าไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่มีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้บ้านเมืองนี่มีความสุขมีความสงบกันทุกคนทุกฝ่ายแล้วคณะของอาจารย์นี่มาพบผู้ใหญ่นี่มาพบมาพบใครคะอาจารย์คณะของอาจารย์เนี่ยที่ไม่ใช่คณะของอาจารย์อาจารย์เนี่ยมากับคณะนะครับคณะเขามาทำอะไรคะอาจารย์คณะเขามาที่ตึกฝั่งด้านนู้นประชุมสบเดี๋ยวท่านท่านสุพรอัฏฐาวงศ์ฝั่งด้านนู้นท่านสุพรให้มาช่วยดูทำเนียบใช่ไหมคะไม่ใช่อาจารย์ก็มาเองเพราะมาจอดรถฝั่งนี้อยู่แล้วอาจารย์จอดรถตรงนี้อาจารย์ก็มาไหว้อาจารย์มานี่คือเหมือนว่ามีคนทานทำเนียบให้อาจารย์ช่วยมาดูฮวงจุ้ยไม่มีไม่มีเลยอาจารย์ก็มาเพราะว่าคือมาเข้ามาขอพบในเรื่องของงานแล้วก็ชวนเที่ยวไทยรับพลังบวกในฐานะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็คือชวนเที่ยวไทยรับพลังบวกให้คนไทยนำพลังของธรรมชาติแล้วก็ธรรมะมาเพิ่มพลังให้ชีวิตแล้วก็มาจอดรถอยู่ตรงนี้พอพบเสร็จแล้วก็เลยมากราบพระพรหมแล้วก็มากราบพระภูมิเพื่อความเป็นสิริมงคลให้บ้านเมืองมีความสุขไม่ได้มาดูอะไรใช่ไหมดูทำเนียบใหม่ว่าจะต้องปรับอะไรนะเพราะว่านี่ก็มีมอสมีโน่นมีนี่ลุงฟ้าลุงฟ้าหยุดเลยหยุดเลยลุงฟ้าลุงฟ้านี่เก่งมากเลยนะต้องบอกว่าสบายสบายเหลียงเลี้ยงแล้วก็อาจารย์คิดว่าอย่างที่บอกว่าคนไทยทุกคนรักประเทศไทยรักแผ่นดินไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือความกตัญญูต่อแผ่นดินเพียงแต่จุดมุ่งหมายอาจจะไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่สำคัญคือหัวใจที่เรารักในแผ่นดินของเราอยากให้แผ่นดินของเรามีความสุขเพราะฉะนั้นพระธรรมคำสอนหรือว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยรับรองว่าใช้แล้วสำเร็จได้ผลแล้วดีทุกไม่ว่าใครจะรัฐบาลไหนดีหมดเอาไหมเอาคาถานี้ไหมอยากได้เลยค่ะอยากได้คาถานี้ไหมลุงฟ้าอยากได้ไหมอยากได้ค่ะอยากได้พูดตามค่ะคิดดีคิดดีพูดดีพูดดีทำดีทำดีมีเพื่อนดีมีเพื่อนดีรับรองชีวิตดีและแผ่นดินไทยดีแน่นอนจ้าอาจารย์ครับก่อนหน้านี้อาจารย์ได้ดูพวกดวงรัฐบาลอะไรไม่ดูเลยวันนี้ไม่ได้มาเรื่องนี้เลยวันนี้ที่มาเนี่ยก็คือมาตามคณะเขาแล้วก็อยากจะชวนเที่ยวไทยรับพลังบวกกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเท่านั้นเองจริงๆนะฮะก็ถ้ามีโอกาสช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่สำคัญนะฮะเพราะในเมืองไทยเนี่ยที่เที่ยวสวยงามมากมายแล้วก็อยากให้คนไทยได้เดินทางท่องเที่ยวแล้วก็ไปกระจายพลังบวกคือรอยยิ้มเสียงหัวเราะของเรานะฮะก็คือความสุขเงินก็คือรายได้ที่จะกระจายออกไปมีน้อยก็เที่ยวน้อยมีมากก็เที่ยวมากนะตามสบายตอนนี้ดวงของรัฐบาลเป็นไงบ้างครับทำเนียบแล้วดวงของทำเนียบหรือว่าทำเนียบต้องผูกอะไรเพิ่มต้องปรับยังไงเพื่อให้มีความมั่นคงกับประเทศไม่รู้เลยเพราะว่ามาเอารถเฉยๆจะมาเอารถอาจารย์ได้มีโอกาสดูดวงของท่านนายกไหมครับว่าเป็นยังไงคือคนเกิดปีมะเมียโดยทั่วไปเนี่ยก็เป็นปีที่ตำบลกระสุนตกทุกคนอยู่แล้วคือใครเกิดปีมะเมียเนี่ยตามหลักโหราศาสตร์ก็ต้องปะทะจนอยู่แล้วแต่ไม่ต้องกังวลเพราะพอพ้นตุ๊ดจีนปีมะเมียไปได้ก็ถือว่าไปได้นะฮะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังก็ตุ๊ดจีนปีมะเมียก็12กุมภาช่วงนี้คนปีมะเมียทุกคนเนี่ยไม่ใช่เฉพาะนายกก็ต้องระมัดระวังสวดมนต์ไหว้พระโดยเฉพาะบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรบารมี30ทัศน์หรือบทมหาสมัยคือการสวดมนต์จะเป็นบทสวดของใครก็ตามพุทธคิดอิสลามพราหมณ์ผงจื้อฮินดูยูไดเนี่ยก็จะช่วยส่งผลให้จิตของเราสงบระงับเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตกับตัวเราแล้วก็ทำให้เรามีสติรู้ตื่นในการดูแลตัวเองแล้วก็ชาติบ้านเมืองก็คือดวงนายกจะดีขึ้นหลังวันที่14กุมภาพันธ์ 12 กุมภาพันธ์ดวงนายกจะดีขึ้นหลังจากนั้นไหมจริงๆแล้วคนปีมะเมียทุกคนพอหมดการปะทะชนปัญหาต่างๆก็อาจจะน้อยลงนะอาจารย์พูดแบบนี้ละกันส่วนปีหน้าปีที่ต้องระมัดระวังหน่อยก็จะกลายเป็นคนที่เกิดปีมะแมเพราะว่าปีนี้ปีฉลูแต่ว่ามีดาวมงคลคือดาวพฤหัสกำลังจะย้าย14พฤศจิกายนนี้รู้ไหมอ๋อที่เขาบอกว่าวันที่14มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้ววันที่5ที่ว่า5ธันวาคมดวงเมืองจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยยกย้ายจากชาวราศีธนูเข้าสู่ชาวราศีมังกรเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะฮะแต่ขออย่างเดียวเลยก็คือสวดมนต์ให้สวดมนต์ไหว้พระนั่งทำใจให้สบายเราจะรู้เลยว่าอะไรดีอะไรชอบอะไรผิดอะไรถูก
ส่วนไม่ว่าจะใครถ้าเรารู้จักหน้าที่ของตัวเองผมคิดว่าชาติบ้านเมืองมีความสุขทุกคนอันนี้อาจารย์ฝากทั้งไม่ว่าจะเป็นคณะรัฐบาลหรือว่าใครก็ตามถ้าเกิดเราพวกเราชาวไทยทุกคนเนี่ยรู้จักในหน้าที่ตัวเองรับรองว่าชาติบ้านเมืองมีความสุขแน่นอนแล้วระหว่างนี้ก่อนเนี่ยวันที่8เนี่ยอาจารย์ดูดวงเมืองเป็นยังไงครับเพราะว่าม็อบก็จะเคลื่อนใหญ่วันที่8เรียกว่ามันมีนัยยะอย่างรุ่งฟ้าทำไมรุ่งฟ้าถึงเป็นคนอย่างนี้แล้วอาจารย์อาจารย์ก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเรื่องอย่างนี้อาจารย์คงไม่ได้ดูเพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวดูมาจึงขออนุญาตที่จะไม่ตอบเรื่องนี้นะฮะเพราะต้องขออนุญาตจริงๆเพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวตั้งใจจะมาเอารถอย่างเดียวตกใจมากแล้วแล้วจะระหว่างนี้ถึงตุรกีนะฮะต้องทำยังไงมั้ยครับคุณยอดยอดอัดเทปไว้ด้วยเผื่อลุงฟ้าบิดเบือนเราอัดไว้ด้วยระหว่างนี้ฮะจะล้อเล่นรุนแรงมั้ยฮะอะไรระหว่างนี้จนถึงตุลาไอ้คือช่วงเวลาที่ต้องระวังที่สุดเลยเนี่ยคือช่วงโดยประมาณเนี่ยโชคดีที่ดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่ราศีมังกรก็จะทำให้บ้านเมืองเนี่ยประสบความสำเร็จได้ส่วนในช่วงของเดือนหนูซึ่งเป็นเดือนปะทะชนของปีหนูคือเดือนไหนครับหนูก็คือ12ประมาณ12ธันวาถึง12มกราก็อาจจะมีปัญหาแต่โชคดีอีกเพราะเป็นช่วงปีใหม่คนไทยก็กำลังรื่นเริงก็อาจจะเบาบางลงได้อันนี้คือของคนเกิดปีมะเมียใช่ไหมของคนที่เกิดปีมะเมียทุกคนก็ต้องระมัดระวังทุกคนถ้าลุงตู่เกิดปีมะเมียด้วยก็ต้องระวังด้วยคือทุกคนวิธีการง่ายๆก็สวดมนต์ไหว้พระทำบุญแปลว่าตั้งแต่12ธันวาถึง12มกราลุงตู่เนี่ยที่เกิดปีมะเมียเนี่ยก็ต้องมันก็ระมัดระวังไปรู้ได้ไงลุงตู่เกิดปีมะเมียลุงฟ้าพศเกิดก็ต้องระวังด้วยทุกคนเลยนะฮะแต่วิธีแก้ง่ายๆก็อย่างที่บอกสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ไปรับพลังชีวิตดีๆโดยเฉพาะทิศเหนือทิศใต้และตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศที่มีพลังบวกที่ดีก็ไปรับรอยยิ้มเสียงหัวเราะแล้วก็ไปเขาเรียกว่าอะไรไปกระจายความสุขอย่างเนี้ยนะฮะก็จะทำได้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ